ของไทยที่เราจะเป็นเจ้าภาพก็คือการจัดประชุมผู้นำสุดยอดเอเปกนั่นเองนะครับล่าสุดตำรวจก็เตรียมกำลังไว้30,000นายนะครับในการรักษาความเรียบร้อยการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการกระจายกำลังโดยรอบทั้งพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลครับนอกจากนี้ยังมีการเตรียมหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดมาประจำการและนำสุนัขตำรวจไว้ตรวจจับสิ่งของต้องสงสัยด้วยครับที่เห็นอยู่นี้คือหุ่นยนต์จากชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดครับก็ถูกนำมาแสดงวิธีการทำงานซึ่งมีการจำลองเหตุการณ์พบวัตถุต้องสงสัยโดยหุ่นยนต์จะเข้าปฏิบัติการนำวัตถุต้องสงสัยเข้าเครื่องสแกนก่อนที่จะส่งเข้ารถบอมแท้งนะครับหรือว่ารถทำลายวัตถุระเบิดนอกจากนี้นี่ครับมีมาด้วยนะฮะเคนายนี่นะครับก็จะมาปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมด้วยได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับในการตรวจหาวัตถุต้องสงสัยก็มาร่วมแสดงด้วยว่าทำงานกันยังไงนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การประชุมของผู้นำเอเปคครับโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมครับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่จัดการประชุมหอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่โดยรอบ 100% แล้วครับตรวจสอบเบื้องต้นก็ถือว่ามีความพร้อมอยู่เกือบจะ 100% แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะต้องมีการเก็บตกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก่อนถึงวันจริงแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมาเริ่มมาตั้งแต่ที่11นะครับ11เรื่อยมาจนถึงฟูลทีมก็13นะครับที่จะมาเต็มที่นะครับเพื่อรองรับภารกิจตั้งแต่ที่14นะครับส่วนการจัดวางกำลังมีการเรียกกำลังพลตำรวจจากทั่วประเทศเกือบ 30,000 นายเข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยครับนอกจากนี้ยังสนที่กำลังทหารอีก 2,000 นายด้วยส่วนประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรบางเส้นทางนะครับอย่างเช่นถนนรัชดาภิเษกหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่แยกอโศกมนตรีแยกพระราม4แล้วก็ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็จะมีการปิดใช้บริการสถานี MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงวันที่16ถึง19พฤศจิกายนนี้แต่ก็จะได้จัดให้มีรถบัสให้บริการรับส่งถึง6คันนะครับแต่ว่า MRT เนี่ยปิดเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนสถานีอื่นใช้บริการได้ตามปกตินะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอกชนก็อาจจะไม่ได้หยุดนะครับยังคงต้องไปทำงานอยู่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวก่อนหน้านี้เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วและถ้าหากว่าใช้ MRT อาจจะต้องบริหารจัดการเวลากันใหม่เพราะว่าสถานีที่ศูนย์สิริกิติ์นั้นจะปิดใช้งานในช่วงนั้นนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอเปกก็คือของที่ระลึกสิ่งสำคัญโจทย์ก็คือจะต้องทำให้คนที่ได้รับไปนั้นมีความประทับใจเดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องเป็นของที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะครับพอพูดถึงชุมชนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงหลายคนอาจจะรู้จักในฐานะของถนนคนเดินวันเสาร์นะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และเขามีการสืบสานกันมานับร้อยปีนะครับงานศิลปะเหล่านี้กำลังจะถูกถ่ายทอดผ่านศิลปะออกมาและมอบให้กับผู้นำเอเปคที่กำลังจะเดินทางมาร่วมประชุมนะครับและศิลปะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือการดุลโลหะนั่นเองครับชายคนนี้คือนายดิเรกสิทธิการพ่อครูดุลโลหะเครื่องเงินในชุมชนคุณธรรมวัดศรีสุพรรณหรือว่าชุมชนวัวลายที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเล่าให้ฟังถึงความภูมิใจในผลงานภาพดุลโลหะพระบรมมหาราชวังและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ประดับพื้นหลังด้วยตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยโดยภาพดุลโลหะที่จัดทำถือเป็นหนึ่งในของที่ระลึกที่จะมอบให้ประมุขและผู้นำของแต่ละประเทศครับทั้ง10กว่าคนเนี่ยมาช่วยกันทำคือมีความภูมิใจอ่ะที่ว่าเราได้ทำให้กับประเทศชาตินะครับคือมันเป็นสิ่งที่มันก็หาได้ไม่ง่ายนะหาได้ไม่ง่ายที่ว่าเราจะได้ฝากฝีมือหรืออะไรของชุมชนของบ้านวลายเราอย่างเงี้ยเป็นงานศิลปะครับผมใช่ครับแล้วก็มันเป็นคุณค่าทุกอย่างเนาะทั้งจิตใจของช่างที่ทำเข้าไปอยู่ในชิ้นงานที่ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสุพรรณยังได้จัดทำกล่องเครื่องประดับดุลโลหะสำหรับคู่สมรสด้วยนะครับซึ่งของที่ระลึกทั้ง2ชิ้นล้วนผลิตจากโลหะรีไซเคิล
แต่ละชิ้นต้องอาศัยความประณีตและก็ฝีมืองานช่างที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษคือทั้งประกอบมันจะมีช่างที่ประกอบเป็นกล่องทำสีชิ้นหนึ่งก็ประมาณ10วันถ้ารวมทั้งหมดแต่ถ้าทำเฉพาะตัวนี้4วันที่แม่ทำนะ4วัน1ชิ้นสำหรับชุมชนคุณธรรมวัดศรีสุพรรณหรือว่าชุมชนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนะครับสืบทอดต่อเนื่องมานับร้อยปีโดยผลงานภาพดุลโลหะและกล่องเครื่องประดับดุลโลหะรวมทั้งหมด27ชิ้นตอนนี้ได้ส่งมอบให้รัฐบาลเพื่อเตรียมมอบให้กับผู้นำในแต่ละประเทศแล้วนะครับที่บอกว่าสืบทอดกันมานับร้อยปีนี่ไม่เกินจริงนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีการบันทึกเนี่ยพบว่าก็มีวิถีชีวิตของการดุลโลหะของพื้นที่ชุมชนแห่งนี้อยู่แล้วถ้าย้อนกลับไปสักประมาณปี2500ตอนนั้นมีบันทึกที่ชัดเจนก็ย้อนไปสักประมาณ65ปีที่แล้วหรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับบันทึกก็คือบอกว่าชุมชนวัวลายจุดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะทำนากันเป็นส่วนใหญ่นะครับทำนาทีนี้มันก็จะมีช่วงที่เว้นว่างจากการทำนา คนที่เป็นผู้นำครอบครัวผู้ชายเนี่ยก็จะเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเข้าเมืองเชียงใหม่ไปแล้วไปเจอกับพ่อค้าชาวจีนแล้วก็จะขอเศษแร่โลหะหรือว่าแร่เงินนะไปขอซื้อในราคาถูกแล้วก็นำมาทำเป็นผลงานศิลปะนะครับแล้วคือต้องทำกันเป็นครอบครัวจะต้องแบ่งหน้าที่แบบนี้คนนึงก็คือเป็นคนที่ขึ้นรูปก่อนอาจจะทำเป็นสลุงเป็นขันต่างๆและอีกคนนึงก็คือจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะวาดลวดลายแล้วก็ดุลออกมาให้สวยงามแบบนี้เขาเรียกว่าต้องครัวนะภาษาเหนือต้องครัวเนี่ยครัวก็คือหมายถึงเครื่องนะเครื่องใช้ต่างๆส่วนคำว่าต้องก็คือการดุลหรือว่าการต่อเข้าไปลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็เลยเรียกว่าต้องครัวดังนั้นมันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยนะเพราะว่าพ่อก็ไปหาแร่มาแล้วก็มาขึ้นรูปส่วนแม่แล้วก็ลูกสาวจะเป็นช่างในการที่จะดุลโลหะออกมาให้เป็นลวดลายที่สวยงามแบบนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าไปดูประวัตินี่ก็ถือว่ายาวนานนะคุณเชิดสารเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลว่างานดุลโลหะหรือว่าสลักดุลเนี่ยนะครับมีหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของงานชนิดนี้เนี่ยประมาณสัก 1,839 ตีตัวเลขกลมๆก็โอ้โหเกือบกว่า700ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยพระยาเมงรายสร้างเมืองเชียงใหม่นู่นนะครับแล้วก็สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันก็สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามนะครับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เติบโตมาตามกาลเวลานะครับ